สุดครับก็ในส่วนถัดมานะฮะเราก็จะเป็นในส่วนของตัวมัลติเวิร์ดนะฮะมาดูแบบมัลติเวิร์ดกันหน่อยนะครับก็นี่ซิงเกิลเวิร์ดนะฮะลองเป็นมัลติเวิร์ดนะครับมัลติเวิร์ดนี่คือเราจะมีตัวเกมเวิร์ดนะฮะหรือด่านภายในเกมเนี่ยหลายด่านด้วยกันนะฮะก็สามารถจะเซตจำนวนได้เลยว่าตรงนี้จะเป็นกี่ด่านนะครับสมมติผมเซตเป็น4นะครับเช่นเดียวกันก็คือตัวอย่างฉากจบนะครับวิธีการสร้างเวิร์ดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รูปแบบนะครับเพิ่มจากซิงเกิลเวิร์ดนะฮะซิงเกิลเวิร์ดจะมีแค่LS แล้วก็ NC นะครับแต่เนื่องจากว่าตัว Multiverse เนี่ยมันมีหลายด่านนะฮะมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็น Next World นะฮะเล่นจบแล้วก็ไปด่านถัดไปเลยหรือว่ามี World Select นี่ให้เราเลือกด่านได้นะครับคล้ายๆ Angry Birds อะไรอย่างงี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอีกทีนะครับถ้าไปดูแบบ LS เนี่ยดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เมนูที่เพิ่มเติมขึ้นมามีอยู่2เมนูในส่วนนี้นะฮะก็อันนี้Single UI for World นั่นหมายความว่าอย่างที่เรารู้กันเมื่อในคลิป Single World ไปแล้วว่าแต่ละ World เนี่ยมันจะมี UI ประกบตัวมันเองนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราคลิก Single UI for World เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็ตามนะครับวิธีการ UI ข้างในเกมอันนี้ก็จะเหมือนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาติ๊กดูแบบนี้ก่อนนะครับขอให้เห็นภาพชัดเจนขอเลือกเป็นตัวเกม Platformer แล้วกันนะครับโอเคลองกด Create ดูนะฮะเมื่อเราเข้าไปดูในเกม Mind Map เราก็จะค้นพบว่าตัวนี้นะครับอันนี้คือแบบ Endless นะครับแบบ Endless สังเกตว่าแบบ Endless เนี่ยจะคล้ายกันอย่างนึงตรงที่ว่ามันเล่นแล้วมันก็จบเลยนะฮะมันไม่มีฉากจบนะครับนี่คือ UI ภายในเกมนะฮะหน้าตา UI ภายในเกมเนี่ยเราติ๊กซิงเกิลใช่ไหมครับมีอันเดียวใช่ไหมฮะก็ใช้อันเดียวครับทุกเกมเลยนะทุกด่านเลยนะครับแล้วก็เล่นเสร็จปั๊บเนี่ยมีโอเวอร์อย่างเดียวครับไม่มีฉากจบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะดีขึ้นมาหน่อยก็จะมีฉากเลือกเกมนะครับมีฉากเลือกเกมนะครับอันนี้คล้ายๆกับเกม Endless ทั่วไปนะฮะก็ถ้ามีหลายด่านก็จะมีให้เลือกเข้าด่านนะครับอันนี้คือแบบแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาติ๊กไอ้ Single World ออกดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ Multi World นะฮะติ๊ก Single UI ออกนะครับไม่ใช่ Single World นะฮะติ๊ก Single UI ออกนะครับอันนี้เป็น Endless เหมือนเดิมเพื่อไว้เปรียบเทียบนะฮะกด Create นะครับดูเกม Mind Map ก็จะค้นพบว่านี่ครับแต่ละอันนะฮะแต่ละด่านนะครับก็จะมีตัว UI ของมันเองนะฮะ UI ของมันเองนะครับซึ่งเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าด่านนี้ให้เป็น UI อย่างนี้นะครับแล้วก็ด่าน2ให้เป็นสลับด้านกันอย่างนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้จะเหมาะกับแต่ละด่านที่มีวิธีการเล่นแตกต่างกันนะครับด่านที่แตกต่างกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบต่อมานะฮะแบบต่อมาก็นี่เราเลือก endless ไปแล้วใช่ไหมครับขอให้เป็น endless เหมือนเดิมก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวติ๊กอันนี้ด้วยนะครับ world complete UI นะครับตัว world complete UI เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราทำผ่านด่านนี้เสร็จปั๊บนะฮะอยากจะให้มีด่าน UI เอาไว้โชว์ความสำเร็จไหมนะครับเหมือนกับเล่นเสร็จปั๊บก็มี UI สรุปสกอร์ขึ้นมาว่าอะไรเป็นเท่าไหร่นะฮะซึ่งถ้าดูแบบอันที่แล้วเนี่ยคือเล่นจบแล้วมันก็จบเลยโอเวอร์เลยนะไม่มีจบด่านแล้วจะไปยังไงต่อนะครับอันนี้คือก็เล่นแล้วก็รอเกมโอเวอร์เลือกด่านแล้วก็รอเกมโอเวอร์นะครับแต่อันเนี้ยมันจะมีด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอเคฮะอันนี้สังเกตว่ามีตัวนี้นะฮะ World Complete UI นะครับก็เรียกว่าถ้าเราเล่นเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับดังเด้งมาที่หน้านี้นะฮะก็จะเป็นหน้าสรุปสกอร์อะไรก็แล้วแต่ของเราแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราเอาซิงเกิลออกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าแต่ละเกมก็จะมีหน้าตา UI ของมันเองอย่างนี้นะครับโอเคฮะภาพนะครับเดี๋ยวมาดูอีกแบบต่อมาแบบต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเอาแบบเต็มเหนียวเลยนะครับก็ลองมาดูแบบ next world นะฮะ next world ก็จะเป็นลักษณะที่เราเล่นจบปั๊บนะครับมันก็จะไปด่านถัดไปนะฮะโอเคลองกด create ดูนะครับอ
ก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ครับมันไม่มีเวอร์ซีเล็กขึ้นมาละเพราะว่ามันเป็นเกมสไตล์คล้ายๆเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องเริ่มแต่ด่านแรกด่าน2ด่าน3ด่าน4มันก็เลยไม่มีเวอร์ซีเล็กขึ้นมาให้เลือกด่านข้ามด่านอะไรอย่างนี้ได้ฮะไม่มีนะครับแล้วก็เนื่องจากเราติ๊กว่าถ้าเล่นจบปั๊บเนี่ยให้โชว์ตัวสรุปคะแนนขึ้นมาเป็น UI นะครับก็สังเกตว่ามันจะต่างกับ endless เมื่อกี้นี้ endless เมื่อกี้นี้ก็จบเลยไม่มีไอ้เส้นนี้นะฮะไม่มีไอ้เส้นนี้นี่คือ endless คือจบก็จบเลยแต่ว่าถ้าเล่นแบบ next word นะครับก็คือพอสรุปคะแนนเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะไป word ถัดไปให้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะแน่นอนครับเหมือนเดิมว่าเราติ๊ก single UI ออกนะครับแต่ละเกมก็จะมี UI ในเกมของมันเองนะครับอันต่อมากันนะฮะต่อมาเดี๋ยวเราลองเลือกเป็น word select นะครับว่ามันจะมีอะไรแตกต่างกับ endless ไหมนะครับนี่ก็แบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะก็ตัวแบบ word select เนี่ยมันก็จะย้ำให้ชัดเจนเลยว่ามันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับว่าต้องมี word select แน่นอนถามว่ามีอะไรต่างกับตัวendless ไหมมันต่างกันตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเราเล่นเกมจบใช่ไหมฮะดู UI สรุปสกอร์ใช่ไหมครับมันจะย้อนกลับไปที่ word select ครับนะครับมันจะย้อนกลับไปที่ word select จบผ่านด่านอะไรก็แล้วแต่ผ่านเสร็จปั๊บก็จะกลับไปที่หน้าเลือกด่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นคือ word select นะครับก็คล้ายๆเกม Mario นะฮะเล่นผ่านด่านปั๊บปุ๊บก็ไปดูนะให้ดูสถานะมากกว่าจะแบบปุ๊บผ่านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยอยู่ด่านอะไรแล้วนะครับอันต่อมานะครับอันต่อมาก็เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับตัวซิงเกิลเวอร์นะครับก็คือมีฉากจบให้ดูนะฮะนี่ก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดนะฮะโอเคครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี่จะชัดเจนมากก็ตรงที่ว่านะฮะมันจะคล้ายกับตัว next word นะครับก็คือเล่นเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวขอเอาให้ชัดๆไปนี่คือจุดต่างนะครับปึ๊บก็จะคล้ายกับ next word ที่เพิ่มเติมจาก next word มาคือส่วนนี้นะฮะก็คือพอจบปั๊บเนี่ยมันจะเด้งไปที่ฉากจบนะฮะนี่ฮะจะมีฉากจบโดยเฉพาะนะครับก็คล้ายๆกับ single word แบบ end scene นั่นเองนะฮะก็จะมี scene เอาไว้โชว์ฉากจบโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแล้วก็จบเรียบร้อยนะฮะสังเกตว่ามันก็ไม่มีอะไรไปทำอะไรต่อนะครับก็จะจบอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับนั่นก็คือ Multi Word ทั้งหมดนะฮะที่มันใช้ Auto Gen ขึ้นมาซึ่งถ้าเราอยากจะเอาอะไรผสมกันเองเราก็สามารถสร้างของเราขึ้นมาเองได้นะครับโดยการคลิกขวาตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะพูดกันในคลิปถัดไปนะครับ